เปรียบเหมือนหิ่งห้อยส่องแสงประกายนำทางให้กับผู้คนไม่เดินหลงทางแสงแห่งหวังสาดแสงเส้นสายเป็นทางนำฝันไปยังหมู่มวลประชาให้มาสร้างฝันด้วยกันต่อยมันยากเย็นเพียงใดส่องแสงให้มันกว้างไกลอย่าท้อนั่นไงปลายฟ้าสีทองส่องแสงเชื่อมคนที่มีต่างฝันได้มาตามฝันด้วยกันปลุกรวมพลังส่องนำประชาวันเวลาของเรานั้นมันอยู่ไม่ไกลกล้าหาญเข้าไว้ทั้งกายและใจฉันทำเพื่อเธอThank you.
ว่าในช่วงเช้าวันนี้มันงดงามช่างน่ายินดีมีเสรีกับโลกที่แสนสุขคนมีรอยยิ้มเด็กน้อยหัวเราะกันกับโลกที่สดใสสุดท้ายสลายไปมันเป็นเพียงแค่ฝันไปเมื่อในบางครั้งฉันเองมันก็มีน้ำตาเมื่อฉันเองได้รู้ว่าประเทศนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นของเราฉันขอเรียกร้องให้เธอประชาชนผู้ถูกกดขี่และทุกท่านไม่ต้องทุกข์ใจดังนั้นจึงตื่นขึ้นเถิด forever Russiaบางครั้งฉันเองมันก็มีน้ำตาเมื่อฉันเองได้รู้ว่าประเทศนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นของเราฉันขอเรียกร้องให้เธอประชาชนผู้ถูกกดขี่และทุกทนไม่ต้องทุกข์ใจดังนั้นจึงตื่นขึ้นเธอ forever RussiaThank you.
สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับรายการแสงดาวศรัทธาประจำวันที่22มีนาคม2561ก็กลับมาพบกับท่านพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกแล้วนะครับวันนี้พี่แสงดาววันนี้เหนื่อยมากครับก็เป็นยังไงบ้างครับวันนี้เหนื่อยขนาดไหนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคุณกาดามเหนื่อยมากๆเลยตั้งแต่ตีสี่กลับมาถึงบ้านก็บ่ายแก่ๆละก็เลยได้พักไปหน่อยฝนตกด้วยค่ะช่วงนี้ฝนตกกลางวันแดดมันก็ร้อนจัดวันนี้มีประเด็นอะไรครับวันนี้แต่ว่าพอดีวันนี้ประเด็นจะคุยก็จะมาพูดในเรื่องราวของเรื่องที่ว่าจะใช้หัวข้อว่าหยุดทำร้ายชาติและประชาชนนะคะเรื่องมันมีสองเวอร์ชันเวอร์ชันแรกก็คือโฉมหน้าการเมืองไทยนะคะหลังการยึดอำนาจนะคะคือ2549และ2557นะคะ2549และ2557ค่ะนะคะแล้วก็มันจะสะท้อนอะไรหลายๆอย่างออกมานะคะว่าวิธีคิดมุมมองของชนชั้นกษัตริย์นะคะหรือชนชั้นปกครองไทยเนี่ยเขาทำอะไรเขาต้องการจะแช่แข็งประเทศไทยเขาต้องการจะเหมือนกับผู้ประชาชาติปิดประเทศปิดหูปิดตาประชาชนคนในชาตินะคะปิดกั้นโอกาสการรับรู้ใช่ไหมคะอีกด้านหนึ่งที่นำมาเสนอก็คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์พลิกโลกเราลองมองในเรื่อง2เรื่องนี้นะคะความต่างซึ่งเกิดในเวพีเรียดเดียวกันเวลาเดียวกันนะคะณปัจจุบันเหมือนกันมันเป็นภาพสะท้อนถึงความแตกต่างของวิธีคิดของกษัตริย์นะคะหรือชนชั้นปกครองไทยนะคะวิธีคิดแบบศักดินาล้าหลังเต่าล้านปีนะคะกับ
เทคโนโลยีนะคะปัญญาประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆนะคะซึ่งมันพลิกโลกแล้วโลกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างมากมายมหาศาลถูกไหมคะเริ่มมีการผลิตหุ่นยนต์ออกมาทำงานแทนแรงงานมนุษย์แล้วถูกไหมคะเริ่มมีสร้างกลไกสมองเทียมแล้วนะคะซึ่งใช้ทดแทนสมองมนุษย์ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าเราจะต้องทนอยู่กับความล้าหลังแบบนี้หรือเราจะปล่อยให้คนครอบครัวเพียงครอบครัวเดียวมากดทับสถาบันประชาชนกดทับความเจริญของประเทศชาติอย่างนี้เหรอถูกไหมคะก็วันนี้หัวข้อสนใจนะฮะก็เพื่อนผู้ฟังก็ฟังอย่างตั้งใจนิดนึงนะครับผมเพราะว่าวันนี้เป็นวันเรียกว่าเราจะย้อนอดีตไปจนสู่อนาคตเลยนะฮะอนาคตของเราเนี่ยต้องรักษาไว้ให้ดีคือนะมันเป็นภาพสองภาพอะค่ะคือภาพที่เกิดณปัจจุบันเนี่ยณปัจจุบันนี่แหละแต่วิธีคิดแบบและคิดอะไรอะล้าหลังนะคะและเป็นวิธีคิดที่ปิดกั้นโอกาสการรับรู้นะคะและเป็นวิธีคิดที่ทำลายสถาบันประชาชนและทำลายชาติด้วยถูกไหมคะอันนี้เป็นการกลั่นกรองวิธีคิดของชนชั้นศักดินาหรือกษัตริย์ไทยอีกด้านหนึ่งนะอีกซีกหนึ่งนั่นก็คือเหตุการณ์ที่โลกกำลังจะถูกพลิกนะคะเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ๆนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาทดแทนนะคะให้โลกเนี่ยเปลี่ยนโฉมแม้กระทั่งคนธรรมดาก็สามารถจะเคลื่อนไหวไปอยู่ดาวอังคารได้แล้วนะคะเราลองคิดดูสิว่าในสถานการณ์เดียวกันปีคศเดียวกันปีพศเดียวกันนะคะใน period เดียวกันเนี่ยมันทำไมถึงคิดต่างกันได้มากมายขนาดนี้คิดต่างแบบคือมันไม่มีอะไรมาเทียบกันได้เลยอะถูกไหมคะให้เราต้องหมอบกราบเพื่อต้องสยบยอมให้เราต้องหลงเชื่อว่ากษัตริย์ยังเป็นสมมติเทพในขณะที่มนุษย์ประชาคมโลกเขาเชื่อในเรื่องกลไกสร้างสมองเทียมหุ่นยนต์เทียมได้แล้วนะคะหรือหุ่นยนต์มันก็เปรียบเหมือนมนุษย์กลอย่างหนึ่งถูกไหมคะและสามารถทำงานแทนเราได้และสามารถทำให้เราตกงานได้แล้วอะค่ะนะคะค่ะอันนี้ก็ขออนุญาตอ่านก่อนเลยนะคะขออนุญาตคือการจำนะคะค่ะค่ะประอันนี้เขาฝากมาให้อีกใช่ไหมคะค่ะขอบคุณนะคะเจ้าของบทกวีนี้นะคะค่ะประเทศไทยได้ชื่อกลาแลนด์เป็นดินแดนวกวนหนทางออกนักการเมืองพูดแต่เรื่องเล่ห์เหลี่ยมหลอกเพียงให้ออกเลือกตั้งมากมายเอาแต่เรื่องคนนั้นว่าคนนี้ดีไม่ดีหนีไม่พ้นคนทั้งหลายหาหลักการไม่ได้แม้สักรายทั้งพูดคิดมากมายวนในกลาการกระจายอำนาจคิดนอกกรอบกลาไม่ครอบให้กังขานักการเมืองประเทศไทยอยู่ใต้ระบอบกลายังค้นหาทางออกไม่เจอสหพันธ์รัฐไทยกระจายอำนาจคือทางออกเพียงเฝ้าบอกคอยนำมาเสนอนอกกลาแท้จริงสิ่งพบเจอประชาชนเขาเจอทางออกจริงความคิดใครในกลาคืออะไรสังเกตได้ไม่ก้าวหน้าคิดหลังเช่นย้อนยุคไทยนิยมชื่นชมจังคิดย้อนหลังสร้างละครย้อนความคิดในกลาเห็นหิ่งห้อยนึกว่าดาวคิดว่าเจ้าสูงส่งเหนือชีวิตเพราะไม่รู้งมงายอยู่ในจิตให้เราคิดยอมเป็นทาสให้งมงายพูดเรื่องเก่าเล่าความหลังครั้งไหนๆคิดเรื่องใหม่คิดไม่ได้ไม่แก้ไขนำมวลชนอยู่ภายใต้เจ้าเรื่อยไปบทสุดท้ายให้ตายเรียบประชาชนพรรคเพื่อไทยไม่คิดใหม่กะราครอบพามวลชนไปหมอบให้สับสนไม่คิดสู้ดูแล้วเศร้ามิดมวลชนไม่คิดพ้นนอกกะราพรรคเพื่อไทยให้เลือกตั้งเพิ่มพลังให้ทรราชหวังเป็นทาสในกลาน่าสงสัยพรรคเช่นนี้มิใช่พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อเจ้าเอาคนไทยอยู่ใต้ตีนค่ะก็ชัดเจนดีนะคะแล้วก็บทกวีในบางท่อนก็ใกล้เคียงกับเนื้อเรื่องที่เรามาพูดนะคะว่าพวกเรานี่วกวนหาทางออกไม่ได้ถูกไหมคะอยู่แบบอะไรอยู่แบบในกลาที่ครอบอยู่เห็นแค่แสงหิ่งห้อยคิดว่าแสงดาวไงฮะถูกไหมคะเพราะว่าความที่อยู่ในกลาข้อแคบๆนี่เองถูกไหมคะไม่สามารถที่จะจินตนาการหรือรับรู้ว่าโลกภายนอกเขาไปกันถึงไหนแล้วถูกลัทธิสยบหมอบกราบเนี่ยกดทับเอาไว้อย่างไม่รู้จบสิ้นนะคะจนมาถึง
ศตวรรษนี้แล้วก็ยังหมอบยังกราบยังชื่อว่าสัตว์เป็นสมมุติเทพนะคะเป็นเทวดาลงมาเกิดนะลงมาจุตินะคะจากสวงสวรรค์ก็ยังเป็นอย่างนี้กันอยู่นะคะในขณะอีกซีกหนึ่งของโลกหรืออีกด้านหนึ่งของความคิดเขาไปถึงไหนกันแล้วถูกไหมคะค่ะก็อันนี้จะขอวกเข้ามาเลยนะคะในเรื่องของควันหลงหรือวิธีกดทัพทางการเมืองของกษัตริย์นะคะว่าอันนี้คือเหตุผลที่ต้องนํามาเสนออยู่เรื่อยๆเพราะเราต้องการจะให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้ทราบเหตุปัจจัยหรือเหตุผลน่ะอันนี้มันพอเพียงไหมที่เราจะต้องการทําลายล้มล้างสถาบันกษัตริย์จริงเพราะกษัตริย์นี้คือตัวฉุดรั้งและนะทวงความเจริญของประเทศชาตินะคะสิ่งเหล่านี้ในแต่ละวันที่นํามาเสนอทุกเรื่องทุกเหตุผลทุกมุมมองไม่ใช่เรื่องที่ปรุงแต่งขึ้นนะคะหรือไม่ได้เป็นเรื่องที่พูดด้วยไร้วุฒิภาวะหรือสติปัญญานะคะมีสติสัมปชัญญะอยู่ครบถ้วนนะคะและมีหลักเหตุผลและมีเหมือนกับหลักฐานทางความคิดนี่นะคะสามารถอ่านได้ตามสื่อต่างๆนะคะหรือนำมาคิดประกอบหรือวิเคราะห์ต่อได้นะคะต่อยอดได้เลยนะคะกับความหายนะต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ทางการเมืองหรือการปกครองของไทยนะคะการต่อสู้ทางการเมืองของฝ่ายกษัตริย์เริ่มจากการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธในเหตุการณ์กบฏบวรเดชมาสู่การต่อสู้ในเชิงการเมืองวัฒนธรรมด้วยการพยายามลบความทรงจำของสังคมและอธิบายความหมายเหตุการณ์ในปี2475เสียใหม่เพื่อค้ำจุนอำนาจทางการเมืองของฝ่ายตนผ่านการผลิตงานเขียนในรูปสารคดีบทความบันทึกความทรงจำและนวนิยายปัจจุบันวิธีการต่อสู้ของพวกกษัตริย์มีวิวัฒนาการมาถึงขั้นสูงสุดด้วยการขโมยหมุดคณะราษฎรนับว่าเจริญขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมคะว่านี่คือความเลวร้ายความต่ำทรามจาก2475มาที่จะบอกว่าเราไม่ขุดรากถอนโคนนี่ไงนะคะก็เกิดกบฏบวรเดชจนกระทั่งมาถึงณปัจจุบันก็คือการขโมยหมุดนะคะและทำลายอนุสรณ์สถานนะคะที่หลักสี่ทิ้งไปนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะของประชาชนนะคะค่ะเหตุเราจะมาพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดนะคะเหตุผล1ใน9คือ1ถึง9ข้อเนี่ยคือหลักและเหตุผลที่มันเป็นพิษร้ายหรือเป็นควันพิษที่หลงเหลือจากการปฏิวัติยึดอำนาจจากปี2549ถึง2000 2500และขอโทษนะคะจาก2549และ2557นะคะเราจะเห็นด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มันมีเหตุผลนะคะว่าความเลวร้ายเนี่ยมันต่อเนื่องนะคะมันสานต่อมาอย่างมีรู้จบรู้สิ้นเขาอาจจะตัดตอนด้วยการให้มีการเลือกตั้งนะคะในโหมดของประชาธิปไตยแต่ผู้นำที่มาจากประชาชนก็ไม่ได้มีอำนาจที่แท้จริงถูกไหมคะอย่างที่เคยบอกว่าระบบรัฐสภามันล้มเหลวแล้วค่ะคือดิฉันโดยส่วนตัวหมดศรัทธากับระบบรัฐสภามานานแล้วถูกไหมคะเพราะเราวิเคราะห์ได้เรารู้ได้ว่ามันอยู่ใต้เงื้อมเงาอยู่ภายใต้การกดทับของสถาบันกษัตริย์ถูกไหมคะถ้ากลับเป็นมือเป็นแขนเป็นขาเข้าไปเสริมบารมีให้กษัตริย์เสียเปล่าๆนะคะถูกไหมคะนี่และหนึ่งในหลายๆเหตุผลก็คือการเมืองภาคประชาชนนะคะล่ะจะถูกตัดความสัมพันธ์จากพรรคการเมืองซึ่งจะทำให้พลังการเคลื่อนไหวทางการเมืองลดลงและถูกผลักออกจากศูนย์กลางอำนาจยังค่อยเป็นค่อยไปสมมุติต่อให้ปีหน้ามีปีนี้หรือปีหน้ามีการเลือกตั้งนะคะไปนั่งในสภาผู้แทนราษฎรก็หาได้มีอำนาจบริหารการจัดการอย่างเต็มที่ไม่ได้นะคะจริงๆค่ะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องเพราะเราอย่าลืมว่าเสียงของวุฒิสมาชิกนะคะก็มีมาถึง250เสียงที่รอพร้อมยกมือโหวตเลือกตั้งนายกพอดีสายหลุดนะครับผมก็สักพักหนึ่งคงพี่สาวเขาน่าจะติดต่อกลับมาใหม่นะฮะก็ทุกนี้ก็ผมก็จะพูดไปพลางๆก่อนครับผมก็อย่างในตอนปีอะไรนะคือทางระบบที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็เราก็จะเห็นกันอยู่นะฮะว่ามันสร้างอะไรไว้ให้กับคนไทยให้กับประเทศของเราบ้างใช่ไหมฮะตั้งแต่ความอะไรนะเขาเรียกว่ามันจะบอกว่าจะดีขึ้นหรือเปล่ามันก็ไม่ดีขึ้นนะมันก็พยายามจะให้มันแบบให้มันย้อนกลับไปอ่ะมานั้นน่ะย้อนตั้งแต่ปี49มาก็เริ่มละเริ่มตั้งแต่ปี49ที่เขาเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้ทุนนิยมอย่างคุณทักษิณหรือคุณนิยมแบบรุ่นใหม่อ่ะหรือว่าเป็นเสรีชนน่ะไอ้เสรีภาพของคนใหม่ๆคนรุ่นใหม่ใหม่ๆเนี่ยมันเริ่มตอบคำถามว่ามีเจ้าไว้ทำไมประมาณนั้นเพราะว่า
เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่คุณทักษิณเข้ามาเนี่ยอันนี้ต้องยกความดีให้เขานะตอนที่คุณทักษิณเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าประชาชนมันได้ประโยชน์จากภาษีที่เขาเสียไปอ่ะใช่ไหมแต่ละปีเขาเสียไปเนี่ยไม่ว่าคุณจะเสียในทางไหนทางหนึ่งเนี่ยคือคุณต้องเสียอยู่แล้วทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะการซื้ออาหารมากินใช่ไหมในเซเว่นมั่งในที่นู่นที่นี่มั่งแม้แต่ซื้อในร้านค้าโชห่วยเนี่ยมันก็มีภาษีอยู่ในนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือภาษีของเราที่เราเสียไปให้กับภาครัฐแต่ละปีเนี่ยเป็นจำนวนมหาศาลแต่ว่าในที่ผ่านมาเนี่ยมันกลับไม่ได้ให้ประโยชน์กับเราเต็มที่พอมายุคคุณทักษิณเนี่ยไอ้ตรงนี้มันส่งผลเนี่ยฮะมันส่งผลว่าเอ๊ะทำไมเราเสียภาษีไปแล้วเนี่ยแล้วเขากลับมาเอ้ยมันมีประโยชน์ต่อเรานะประโยชน์ต่อพวกเรามีประโยชน์ต่อประชาชนซะส่วนใหญ่เทียบกับโครงการที่เขาอะไรนะโครงการหลอกลวงอ่ะ 4,000 กว่าโครงการก็มันพูดพี่จะดาวกลับมาแล้วสวัสดีครับผมกลับมาใหม่รอบนึงฮัลโหลค่ะขอเริ่มต้นที่ข้อ1เลยนะคะค่ะขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะการเมืองภาคประชาชนนะคะจะถูกตัดสัมพันธ์จากพรรคการเมืองซึ่งทำให้พรรคทำให้พลังการเคลื่อนไหวทางการเมืองลดลงและถูกผลักออกไปจากศูนย์กลางอำนาจนะคะของรัฐอย่างค่อยเป็นค่อยไปสมมติว่าปีหน้ามีการเลือกตั้งนะคะตัวแทนของประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปนะคะที่ไปนั่งในสภาผู้แทนราษฎรก็หาได้มีอำนาจในการบริหารการจัดการอย่างเต็มที่ไม่นะคะเพราะว่าอำนาจของกษัตริย์นะคะที่มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญนะคะจะคงเข้าไปกำกับบทบาทนะคะและแทรกแซงการทำงานของรัฐบาลถูกไหมคะเพื่อนเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงตกอยู่ในฝ่ายตนนะอำนาจนะคะถึงต่อให้มีการเลือกตั้งแล้วนะคะก็เป็นเพียงการจัดฉากและสร้างภาพนะคะต่อชาคมโลกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการแทรกแซงหรือการเขาเรียกว่าเช็คกำลังของกษัตริย์เนี่ยหรือชนชั้นปกครองเขาก็จะมีการทดสอบอยู่เรื่อยถูกไหมคะและเขาก็วางหมากและดักไว้ทุกทางอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของวุฒิสมาชิกที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะท่า250ท่าถูกไหมคะอำนาจการต่อรองของประชาชนนะคะถูกดึงกลับไปอยู่ในฝ่ายของกษัตริย์นะคะหรือชนชั้นปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยการเลือกตั้งที่มีเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถจะตอบโจทย์อะไรได้เพราะอำนาจยังยึดโยงกับสถาบันกษัตริย์อยู่ดีถูกไหมคะและข้อที่สองพรรคการเมืองจะอ่อนแอลงนะคะจากผลพ่วงรัฐประหาร2ครั้งก็คือ2549และ2557นะคะโดยเฉพาะพรรคการเมืองขนาดใหญ่จะถูกซ่อนและบ่อนกลายจากกลไกที่ซ่อนไว้ในรัฐธรรมนูญ60อย่างที่ฉันบอกเคยพูดเสมอว่ารัฐธรรมนูญ60คือรัฐธรรมนูญที่โจรมันเขียนขึ้นมาถูกไหมคะและกฎหมายลูกอีกเป็น10ฉบับนะคะที่กำลังจะตามมาระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนนะคะผสมที่ซ่อนเข็มพิษไว้ให้ทิ่มแทงพรรคการเมืองขนาดใหญ่อย่างเช่นวิธีการนับคะแนนให้บังคับให้พรรคที่ได้จำนวนส.ส.เขตมากจะได้จำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อน้อยกว่าควรจะเป็นเนี่ยเป็นต้นนะคะมีกฎหมายพิสดารอีกมากมายนะคะกฎกองที่กำหนดออกมาเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะและมีการรับรองอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะคะห้ามกล่าววิพากษ์วิจารณ์อีกสิ่งต่างๆทำมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการปกป้องคุ้มครองนะคะแขนขาของกษัตริย์นะคะอำนาจที่เป็นอะไรอ่ะอำนาจพิเศษต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะคะข้อที่3รัฐราชการจะมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างที่ฉันชอบเรียกว่ารัฐพันลึกหรือรัฐซ้อนรัฐถูกไหมคะรัฐราชการจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาแทรกแซงเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ารัฐรวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับเนี่ยเพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้ามาควบคุมดูแลกิจการนะคะต่างๆในการบริหารการจัดการในภาคประชาชนมากขึ้นบทบาทข้าราชการประจำจะมีอำนาจและมีบทบาทมากกว่าข้าราชการการเมืองเพราะช่วงที่เขายึดอำนาจไปเนี่ยนะคะก่อนจะปล่อยให้มีการเลือกตั้งอย่างที่ดิฉันเคยบอกเขาขมวดอำนาจไว้หมดแล้วถูกไหมคะจัดสรรบุคลากรนะคะแขนขาของเขาใช่ไหมคะองคลักษ์พิทักษ์ราชบัลลังก์ต่างๆนะคะผนังทองแดงกำแพงเหล็กหรือเหล่าที่ฆ่ากษัตริย์เอาไว้เขาเปลี่ยนคนเขาสับคนเขาจัดทัพบุคลากรนะคะเข้ามาเป็นรัฐซ้อนรัฐเนี่ยเข้ามาประกบราชการทางการเมืองไว้พร้อมสับแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเขาก็แทบจะกระดิกตัวทำอะไรไม่ได้เลยนะคะข้าราชการทางการเมืองแม้ว่าจะส.ส.รัฐมนตรีหรือรองรัฐมนตรีอะไรต่างๆไม่สามารถจะขยับขับเคลื่อนอะไรได้เลยถูกไหมคะ
ข้อสี่พรรคการเมืองจะไม่กล้าเสนอและผลักดันนโยบายหาเสียงอย่างเป็นรูปธรรมนะคะทำได้แค่เพียงนำแผนยุทธศาสตร์ของการของแต่ละกระทรวงมารวมกันเป็นนโยบายหาเสียงนะคะหาความโดดเด่นไม่ได้ทุกพรรคการเมืองจะเสนอนโยบายที่คล้ายคลึงกันอย่างแยกไม่ออกนะคะเป็นนโยบายที่สวยหรูในกระดาษแต่จับต้องไม่ได้การแข่งขันกันโดยนโยบายที่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันจะไม่เกิดขึ้นถูกไหมคะและที่สำคัญไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องสวัสดิการรัฐหรือไม่สามารถการเลือกตั้งไม่สามารถจะยึดโยงอำนาจกับประชาชนเลยนอกจากจะไปเป็นการยึดโยงอำนาจของกษัตริย์หรือเข้าไปเสริมบารมีให้กษัตริย์เท่านั้นเองถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเป็นการสร้างภาพให้กษัตริย์ดูดีนะคะเป็นการสมยอมนะคะเป็นการไปอัปเกรดให้กับรัฐธรรมนูญโจรปี60นะคะเท่ากับเราตอบรับถ้าหากเราเห็นดีเห็นงามกับการเลือกตั้งและเข้าคูหากากบาทเลือกตั้งและเห็นดีเห็นงามกับการต่อสู้ในระบบรัฐสภาขอยืนยันว่าอันนั้นคือความโง่เขลาที่สุดถูกไหมเท่ากับไปเสริมบารมีให้กับกษัตริย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยการแข่งขันนโยบายที่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันไม่เกิดเนื่องจากว่าเงื่อนไขความสุ่มเสี่ยงให้ฝ่ายตรงข้ามนำไปฟ้องและเป็นนโยบายหาเสียงที่ไม่ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์นะคะ20ปีเขามีมาตรการนะคะปล่อยให้เรามีการเลือกตั้งแต่เขามีกฎเกณฑ์ที่กดทับนะคะตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะซึ่งมีแผนยุทธศาสตร์20ปีอะไรล่ะที่ไปค้านแย้งไปย้อนแย้งหรือไปเห็นต่างกับแผนยุทธศาสตร์20ปีพรรคการเมืองพรรคนั้นหรือส.ส.ผู้นั้นหรือข้าราชการการเมืองผู้นั้นจะต้องถูกฟ้องร้องค่ะแล้วจะไปลงเลือกตั้งเพื่ออะไรคะนี่คือเหตุผลที่ดิฉันเห็นต่างและไม่ได้ยอมรับการเลือกตั้งครั้งนี้เลยนะคะโดยเฉพาะการเลือกตั้งที่ภายใต้รัฐธรรมนูญโจรปี60นะคะนอกจากไปสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐธรรมนูญโจรไปเสริมบารมีให้กับกษัตริย์เท่านั้นเองใช่ไหมคะและไปสร้างความชอบธรรมให้กับคสช.เผด็จการชั่วถูกไหมคะให้เขาพ้นมลทินนะคะในการยึดอํานาจนะคะและลอยตัวกันทั้งกษัตริย์และทั้งคสช.ถูกไหมคะนะคะซึ่งมีสิทธิ์จะถูกดำเนินคดีได้นะคะทุกๆคดีเลยอะไรก็ตามที่ไปเป็นนโยบายหรือไปปฏิบัติการเนี่ยที่ไปค้านแย้งหรือไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์20ปีนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องแล้วอย่าลืมว่านโยบายที่สะท้อนปัญหาพื้นฐานของประชาชนอย่างเช่นโครงการ30บาททุกโลกกองทุนหมู่บ้านโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปสิ่งเหล่านี้จะไปตอบโจทย์ไม่ได้เลยแล้วเราจะไปเลือกเขามาเพื่ออะไรนะคะนอกจากไปสร้างความชอบธรรมกษัตริย์กับคสช.เท่านั้นและไปยอมรับรัฐธรรมนูญโจรเท่านั้นถูกไหมคะข้อที่5เนี่ยกลุ่มทุนรายใหญ่นะคะดั้งเดิมนะคะที่สนิทแนบแน่นกับกษัตริย์เนี่ยจะขยายธุรกิจและขยายอำนาจผูกขาดได้ตามกฎหมายถูกไหมคะอย่างที่ดิฉันพูดไว้เสมอว่าจุดทุนเนี่ยนะคะมันเป็นจุดที่เขาเนี่ยคำว่าขึ้นชื่อในทุนหรือนักธุรกิจเขาพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทุกช็อตนะคะเพื่อความอยู่รอดของกิจการหรือธุรกิจของเขาถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นระบบการปกครองหรือระบบการเมืองใน
ที่พูดไว้เสมอว่าจุดทุนเนี่ยนะคะมันเป็นจุดที่เขาเนี่ยคำว่าขึ้นชื่อในทุนหรือนักธุรกิจเขาพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทุกช็อตนะคะเพื่อความอยู่รอดของกิจการหรือธุรกิจของเขาถูกไหมคะเพื่อนๆพี่น้องเพราะฉะนั้นระบบการปกครองหรือระบบการเมืองในแต่ละช่วงเนี่ยมันคือตัวสะท้อนว่าจะเป็นทุนนิยมผูกขาดหรือทุนนิยมแข่งขันเสรีเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดบรรยากาศทางการเมืองนะคะเป็นทุนนิยมผูกขาดมันก็แน่นอนถูกไหมคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องมันก็ออกมาในรูปนี้แหละค่ะมันก็ต้องเกิดบรรยากาศของกลุ่มทุนผูกขาดนะคะรายใหญ่ไม่กี่ตระกูลที่มีความสนิทแนบแน่นกับสถาบันกษัตริย์ถูกไหมคะหรือคสช.แค่นั้นถูกไหมคะ6ช่องว่างความเหลื่อมล้ำของประชาชนจะต่างออกและจะกว้างขึ้นเรื่อยๆความมั่นคงจะถูกจำกัดอยู่ในแต่มในเมืองหลวงจะกระจายความเจริญออกสู่ต่างจังหวัดนี่จะน้อยมากประชาชนจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ได้ยากนี่นะคะจากประเด็นนี้จะเห็นได้เลยว่าเป็นความแตกต่างเหลือเกินรัฐในรัฐใหม่ที่เรากำลังต่อสู้กันนี้คือสหพันธรัฐถูกไหมคะเพราะการต่อสู้ในแนวทางสหพันธรัฐไทยเราต้องการความเสรีภาพนะคือประชาธิปไตยความเสมอภาคและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่สำคัญคือเราต่อสู้ครั้งนี้เราต้องการลดช่องว่างระหว่างชนชั้นถูกไหมคะแต่ณสถานการณ์การเมืองปัจจุบันที่อยู่ในยุคเผด็จการและอยู่ภายใต้เงื้อมเงาของสถาบันกษัตริย์ที่กดทับสถาบันประชาชนมาโดยตลอดนะคะจนแม้กระทั่งทุกวันนี้มันมากกว่าคำว่ากดทับคือเขากำลังทำลายสถาบันประชาชนทิ้งให้ไปไพร่และฆ่าเท่านั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขับเคลื่อนและต่อสู้ทุกวันนี้ข้อที่6นี่คือช่องว่างความเหลื่อมล้ำของประชาชนจะทางออกกว้างมากขึ้นเรื่อยๆนี้และความเจริญนี่จะอยู่ในเมืองหลวงอย่างเดียวก็คืออย่างที่เราพูดภาษาชาวพูดภาษาชาวบ้านว่าเมืองโตเดี่ยวนะคะก็คือเติบโตอยู่อำนาจรวมสูงที่ส่วนกลางเจริญรุ่งเรืองแต่ในเมืองหลวงหรืออยู่ในเมืองพระนครหรือเมืองหลวงของประเทศถูกไหมฮะถ้าไม่ใช่เมืองหลวงการกระจายอำนาจออกสู่ส่วนจังหวัดนี่มันแทบจะไม่มีหรือเป็นอะไรอ่ะเป็นมันก็เรียกว่าอะไรอ่ะสองมาตรฐานนะคะถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะอย่างข้อที่7นี้ความอยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยยังคงอยู่นะคะขอโทษนะ ความอยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมจะยังคงอยู่นะคะรวมทั้งปรากฏการณ์2มาตรฐานเห็นไหมคะเห็นเมื่อกี้พูดอยู่ที่ข้อที่6เนี่ยเรื่องของความอยุติธรรม2มาตรฐานยังวนเวียนอยู่ไม่รู้จบรู้สิ้นนะคะรัฐประหารกันยา2549จบจนถึงรัฐประหารพฤษภา2557นะคะฝ่ายกษัตริย์เนี่ยได้สร้างวัฒนธรรมขึ้นมามากมายเพื่อทลายฝ่ายประชาธิปไตยนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องเขาฟังดูดีๆนะคะรวมทั้งกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่คนส่วนใหญ่สัมผัสได้ว่ามีหลายมาตรฐานจนถึงไม่มีมาตรฐานเสียเลยฝ่ายหนึ่งผิดอีกฝ่ายหนึ่งไม่เคยผิดนะคะการตีความบทบัญญัติที่สร้างความเครือบแคลงใจเกิดข้อครหาและข้อกังขาอย่างนี้จะกล่าวได้ว่ายากที่จะหาได้ในแผ่นดินไทยนะคะเวลานี้ว่าความเป็นธรรมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนตาช่างทำไมถึงได้เอียงกระเทยอย่างนี้เพราะฉะนั้นชาวสหพันธรัฐไทยรู้ซึ้งอยู่แก่ใจนะคะในฐานะประชาชนผู้ถูกกดขี่ว่าเรารู้ชัดเจนแล้วว่าความเป็นธรรมไม่เคยได้มาด้วยการร้องขอนะคะนอกจากจะต้องออกมาสู้ต่อสู้เท่านั้นนะคะถึงจะช่วงจริงเอาชัยชนะและความยุติธรรมกลับคืนมาได้นะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องคะข้อ8การปฏิรูปสถาบันกองทัพและสถาบันตุลาการยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยเพราะสถาบันกองทัพและสถาบันตุลาการมันก็คือองครักษ์พิทักษ์สถาบันกษัตริย์ถูกไหมคะมันคือไม้ค้ำมันคือผนังทองแดงกำแพงเหล็กนะคะเป็นอภิสิทธิ์คนที่เป็นที่รักนะคะที่ศรัทธาของกษัตริย์และพวกเขาก็เป็นหนึ่งในเจ้าหนึ่งในองคาพยพที่ร่วมกันอยู่ในทฤษฎีสมคบคิดสมคบคิดกันต้นชาติสมคบคิดกันทำลายชาติทำร้ายประชาชนสมคบคิดกับสถาบันกษัตริย์กดและทำลายสถาบันประชาชนนะคะนี่คือชัดเจนนะคะสถาบันกองทัพและสถาบันตุลาการสิ่งเหล่านี้คือแขนขานะคะที่กษัตริย์เหมือนปีกเหมือนมือขวาและมือซ้ายที่คอยใช้ทุบตีและทำร้ายสถาบันประชาชนหรือประชาชนคนในชาตินะคะที่ตัวเองเรียกว่าผู้ถูกปกครองนั่นแหละค่ะข้อ9นะคะความขัดแย้งของสังคมไทยในยุค 4.0 นะคะจะคงอยู่อย่างเงียบสงบภายใต้รัฐบาลเผด็จการและจะปะทุออกมาอีกครั้งเมื่อมีสัญญาณการเลือกตั้งนะคะเหตุผลสำคัญคือ
การแข่งขันนะคะแข่งขันหรือว่าทวนกระแสโลกาภิวัตน์คือฝืนธรรมชาติการเมืองนะคะการเมืองและการปกครองมันมีธรรมชาติคะมันมีการรื่นไหลของมันมันมีหลักการมันมีวิธีการนะคะมันมีความเป็นธรรมชาติของมันอยู่นะคะมนุษย์ทุกคนรักอิสระรักเสรีภาพและรักตัวเองและเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของตัวเองนะคะนี่คือบรรทัดฐานของความเป็นมนุษย์นะคะหรือจะพูดรวมกันก็คือเราเป็นมนุษย์เราต้องเคารพตัวเองถูกไหมคะสิ่งเหล่านี้มันเป็นการฝืนธรรมชาตินะคะเพราะการกดขี่ข่มเหงไม่มีใครชอบและไม่มีใครอาจจะทนได้นะคะมีอยู่อย่างเดียวว่าไหนล่ะคะที่เขาจะปะทุหรือระเบิดขึ้นมานะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชั้นกษัตริย์เนี่ยเขาไม่ยอมปล่อยนะให้สังคมเดินหน้าตามคันลองนะคะในระบอบประชาธิปไตยถูกไหมคะจนคนเหล่านี้คือหมายถึงพวกเราและประชาชนก็มิละเลยนะคะเพราะเราก็ไม่ยอมเหมือนกันที่จะให้กษัตริย์ราชาชั่วมากดทับสถาบันประชาชนหรือมากดข่มเหงพวกเราตลอดไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นความอดทนของคนเรามีความสิ้นสุดความคับแค้นของเราแปรเปลี่ยนเป็นพลังได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตยนะคะเราถึงจะกล่าวได้ว่าในอดีตเนี่ยมันผ่านมาชนชั้นปกครองคือกษัตริย์นะคะและเผด็จการทรราชทั้งอมาตย์ขุนศึกนี้ไม่เคยจะจดจำนะคะบทเรียนอันนี้ชอบละเลยและลืมรสชาติของพลังคำว่าพลังประชาชนนะคะบทเรียนความวุ่นวายทางการเมืองในอดีตนะคะมันเกิดขึ้นมากี่ครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าถึงแม้จะมีคนตายนับร้อยพันนะคะเท่าที่ปิดตัวเลขเนี้ยก็คือไม่เคยถึงพันแต่จริงๆมันคือเข้าหลักพันนั่นแหละถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกปิดบังมาโดยเขาไม่เคยจดจำนะคะจำนวนผู้ตายก็มีบาดเจ็บก็มีถือว่าเป็นจำนวนมากกี่ครั้งมันไม่เคยหายไปจากสังคมไทยถูกไหมคะมีการต่อต้านต่อสู้นะคะมีความคิดเห็นต่างนะคะมีความกระด้างกระเดื่องและมีการตอบโต้กับฝ่ายปกครองหรือฝ่ายบ้านเมืองด้วยซ้ำไปเหตุผลแค่นี้ยังไม่พอเพียงเหรอที่จะสำนึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการทวนกระแสโลกาภิวัตน์นะคะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในการกดขี่กันในยุคนี้โดยเฉพาะยุคที่มันเกิดอะไรคะโลกาภิวัตน์ปัญญาประดิษฐ์นะคะมันหยุดยั้งอะไรไม่ได้กับความเจริญทางปัญญาประดิษฐ์หรือโน้ตฮาวต่างๆที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่หรือที่เราเรียกรวมกันในคำว่าสมาร์ทพีเพิลสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์และมิอาจจะปิดกั้นให้คนไทยทั้งชาติเนี่ยสยบยอมและหมอบกราบได้อีกต่อไปถูกไหมคะแค่ Google อย่างเดียวก็สามารถที่จะเปิดปัญญาให้กับเยาวชนอนุชนไทยคนรุ่นหลังได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยเด็กบางคนฉลาดถึงกับมาสอนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาได้แล้วนะคะเพื่อนพ่อแม่พี่เราคุณไม่ให้เขาเรียนหลักสูตรประวัติศาสตร์ที่เป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ของไทยไปโกหกตอแหลเด็กยังบอกเลยว่าประวัติศาสตร์หนังสือประวัติศาสตร์ที่ซื้อมาอ่านเล่นจะเอาทิ้งให้หมดแล้วถามว่าทำไมเขาบอกว่ามีแต่เรื่องโกหกทั้งนั้นเลยแล้วรู้ได้ยังไงเขาไปเซิร์ชดูจาก Google ค่ะเขาบอกมันไม่ใช่เป็นความจริงเลยที่ในตำราเรียนหรือหนังสือที่เขาชอบอ่านนะคะกึ่งนวนิยายหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือมาสอนเสริมหรือเรียนเสริมเขาบอกมันไม่ใช่เลยมันคือเรื่องตรงกันข้ามหมดเลยนี่ไงคะนี่คือความสิวิไลนี่คือปัญญาประดิษฐ์นะคะและนี่คือความถดถอยของสถาบันกษัตริย์ราชาชั่วมันไม่มีอะไรมาฉุดล้างได้หรอกนะคะคุณจะใส่ชุดในสมัยสมเด็จปู่สมเด็จทวดอะไรมันก็ไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาได้นอกจากมันประจานความโง่เขลานะคะของลูกหลานภูมิพลเท่านั้นเองถูกไหมคะประเด็นที่เราจะขอกล่าวไปนี้นะขอให้เราชนชั้นกษัตริย์นะให้ทบทวนอดีตที่ผ่านมานะคะความแตกแยกความขัดแย้งนะคะขออย่าให้มันเกิดขึ้นเลยนะคะสภาพการที่ย้อนแย้งในตัวเองนะคะกษัตริย์เนี่ยกดขี่ประชาชนแบบไม่เคยรู้จบรู้สิ้นนะคะขาดคุณธรรมในการบริหารการปกครองนะคะเข้าแทรกแซงการบริหารการปกครองโดยตลอดนะคะไม่ให้อำนาจการปกครองนี่ยึดโยงกับประชาชนแต่ให้ไปยึดโยงกับสถาบันกษัตริย์อีกทั้งครอบงำทางความปิดกั้นโอกาสการรับรู้และที่สำคัญนะคะคืองกค่ะฮุบทรัพยากรของชาติไปทั้งหมดเลยไม่ว่ายังเข้ามาเบียดเบียนงบประมาณเงินภาษีบั่นทอนสุขภาพจิตและเสถียรภาพความมั่นคงในภาคครัวเรือนด้วยการทำลายสวัสดิการรัฐต่างๆของเราไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะคะไม่กล้าแตกหากที่จะประกาศยกเลิกสวัสดิการรัฐต่างๆแต่ใช้วิธีซึมลึกค่อยๆตัดค่อยๆบั่นทอนค่อยๆลดการบริการค่อยๆลดความรับผิดชอบไงคะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าไม่กลัวแล้วทำไมไม่ประกาศมาเลยล่ะคะ
ประกาศมาเลยสิคะคนจะได้ลุกฮือกระทืบมันเลยเจ้าก็เจ้าจะถูกไหมแต่นี่คือความโกหกตอนและความย้อนแย้งไงถูกไหมคะซึ่งมันครอบงำคนไทยจนคนไทยแบบไม่ก็จะได้รู้สึกตัวหาประมาณนั้นนะคะคือมันคล้ายๆกับอย่างที่เรียกว่าทฤษฎีต้มกบนะคะคือค่อยๆอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นแบบนี้แหละค่ะเขาใช้หลักวิธีคิดแบบนี้ไงคะใช่ไหมคะแทรกซึมค่ะแทรกแซงเสร็จแล้วก็มาแทรกซึมแทรกแซงด้วยการยึดโยงอำนาจรัฐไปขึ้นกับตัวเองนะคะไปยึดโยงอำนาจของประชาชนเนี่ยถูกทำลายและไปยึดโยงกับสถาบันกษัตริย์แทนถูกไหมคะและที่สำคัญคือทำลายการบริหารการจัดการนะคะในเรื่องของรัฐสภานะคะอำนาจการบริหารต่างๆเนี่ยถูกครอบงำโดยกษัตริย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถึงตอบโจทย์ได้เลยว่าซึ่งเหล่านี้คือการทำลายเสถียรภาพความมั่นคงนะของประเทศชาติและทำลายเสถียรภาพความมั่นคงบั่นทอนสุขภาพจิตและความอยู่เย็นเป็นสุขของปวงชนชาวไทยในระดับภาคครัวเรือนครอบครัวนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องสิ่งเหล่านี้มีเหตุผลพอเพียงไหมคะที่เราจะต้องปฏิเสธและขับไล่ทำลายล้างสถาบันกษัตริย์ทิ้งไปค่ะเพื่อนๆค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะก็อย่างที่เราทราบนะฮะนี่กลุ่มพวกนี้มันก็ไม่เคยสร้างคือมันก็สร้างเหมือนกันนะถึงแต่ว่าให้เราเล็กๆน้อยๆในการเหมือนกับว่าโยนเศษเนื้อมาให้เรากินในวันที่เรากำลังหิวมากๆนะก็โยนมาให้เรากินแล้วเราพอใจอยู่แค่นี้เหรอผมว่าผมน่าจะเราได้น่าจะได้มากกว่านี้ไงเพราะว่าอะไรเราเป็นคนหนึ่งในคนที่เสียภาษีให้กับภาคให้กับรัฐใช่ไหมฮะให้กับกษัตริย์ด้วยอ่ะกษัตริย์ก็ต้องเอาเงินเราไปใช้ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราควรจะได้มันก็ควรจะได้กลับมาจริงไหมฮะแต่นี้ไปการว่าสิ่งต่างๆที่เราควรจะได้เนี่ยเขาจะให้หรือไม่ให้อยู่ที่เขาหรืออยากจะให้ตอนไหนก็อยู่ที่เขาอีกเอาว่าอำนาจการตัดสินใจกลับกลายเป็นว่าไม่อยู่ที่ประชาชนไงอยู่ที่คนที่มีอำนาจมีบารมีมีอะไรนะเขาเรียกว่ามีศักดินามีอะไรพวกเนี้ยก็คือเป็นผู้ให้เราเองอะไรเนี้ยคือความพวกเนี้ยเวลาเราจะได้อะไรพวกนี้มาเนี่ยต้องร้องขอจนวันนึงเขาไม่อยากให้เนี่ยเขาก็เนี่ยยึดไปดื้อๆเลยอย่างไอ้ที่บอกว่า30 บาทใน30 บาทแล้วทุกโลกเนี่ยกำลังจะหายไปแล้วเนี่ยหรือไม่ก็หายไปก็ถ้าไม่หายไปก็เอาให้มันเป็นอนาถาไปคุณจะยอมเป็นอนาถาหรือเปล่าครับผมนะฮะคือฮะเหตุผลมันก็เกิดจากอะไรคะเกิดจากวิธีคิดนะคะเกิดจากความขี้โกงอะฮะก็คือเขามีวิธีคิดว่าเขาคือเจ้าของประเทศและบนความคิดอันนี้นะคะความวุ่นวายทุกวันนี้นะคะและเหตุเกิดทั้งปวงที่จะมีสาธารณรัฐไทยมานี่นะคะก็เพราะว่าความขี้โกงกษัตริย์นะคะก็คือการแย่งชิงช่วงชิงอำนาจความเป็นเจ้าของประเทศระหว่างสถาบันกษัตริย์กับสถาบันประชาชนเท่านั้นเองเหตุปัจจัยไม่มีอะไรนะคะไม่ว่าจะบรรยากาศการเลือกตั้งระบบรัฐสภาพรรคการเมืองหรือคนตระกูลนั้นตระกูลนี้หรือจะเป็นคณะผู้ยึดอำนาจคสช.คมช.หรืออะไรกี่ยุคกี่สมัยขอบอกว่าอันนั้นคือเอฟเฟกต์ที่ประกอบเท่านั้นของจริงนะคะตรงๆเลยนะคะเนื้อเลยนะคะก็คือสถาบันกษัตริย์กับสถาบันประชาชนเท่านั้นมันคือยุทธวิธียุทธศาสตร์การแย่งชิงอำนาจกันนะคะตอนนี้ถ้าเขาเป็นเผด็จการอำนาจก็จะต้องไปยึดโยงกับสถาบันกษัตริย์เขากลัวมากไงเขาถึงพยายามจะช่วงชิงอำนาจด้วยการให้ทหารออกมายึดอำนาจนะคะให้บรรยากาศการมันเป็นเผด็จการถูกไหมคะเพราะอำนาจทั้งปวงจะไปยึดโยงกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นบรรยากาศประชาธิปไตยเมื่อไหร่เขาก็จะสูญเสียพระราชอำนาจถูกไหมเสถียรภาพของพระราชบัลลังก์ก็จะไม่มั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอำนาจมายึดโยงกับประชาชนหมายถึงความหวั่นไหวของสถาบันความสั่นคลอนของสถาบันมันเกิดขึ้นแน่นอนแล้วถามว่าพ่อแม่พี่น้องจะกลัวอะไรเล่าในเมื่อเราเป็นเจ้าของประเทศ60 ล้านคนคือคนไทยและมีสิทธิ์เท่ากันทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นมหาเศรษฐียาจกขอทานนะคะพระสงฆ์องค์เจ้าถูกไหมคะเพศชายเพศหญิงคุณจะเป็นใครมีสิทธิ์ได้ศึกษาเยาวชนหรือคนเฒ่าคนแก่เรามีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกหมดทั้งหมดถูกไหมคะไม่ใช่ปล่อยให้ครอบครัวดีๆมานั่งบงการหรือนั่งบัญชาการอยู่ถูกไหมคะเขาก็คือคนธรรมดาเหมือนกับเราทำไมเราต้องไปสยบยอมให้เขาล่ะถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยเราต้องกลับมาคิดใหม่ทำไมนะคะแล้วอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะพิษและพิษร้ายและควันหลงนะคะที่เป็นเงามืดนะคะปิดบังความเจริญปิดบังความสุขนะคะทางกายและทางใจบั่นทอนความเจริญความก้าวหน้านะคะวัฒนการของชาติเนี่ยมันก็เกิดจากอะไรนะคะ2549ก
และ2557มันคือการสานต่ออำนาจนะคะและถูกวางกลไกนะคะในเรื่องของแผนการในการแช่แข็งประเทศไทยค่ะเขารอได้เขาวางแผนยื้อเกมได้เขาปล่อยให้มีประชาธิปไตยมาตัดเจาะวงจรช่วงหนึ่งนะจาก2549แล้วถึงค่อยมายึดอำนาจอีกครั้ง2557ค่ะเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เขาคิดว่าเขาจะปิดประเทศหรือประเทศเนี่ยเขาคงคิดจะทำแต่มันทำยากนะคะยุคนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องคิดแบบว่าแช่แข็งประเทศแบบบูรณาการให้กับสถาบันกษัตริย์มีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงนะคะและยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะและด้วยวิธีกรรมวิธีในการทำลายสถาบันประชาชนทิ้งนะคะเพราะคำว่าสถาบันประชาชนมีอำนาจที่จะกดทับสถาบันกษัตริย์ได้หรือล้มล้างสถาบันกษัตริย์ได้สิ่งเหล่านี้ในเนื้อในตนในใจของเขาเขากลัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำได้และลดความหวาดกลัวของเขาก็คือการทำลายสถาบันประชาชนให้ประชาชนเป็นไพร่ไงคะถูกไหมคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องแล้วลองมองอย่างที่บอกไว้เกินไว้แล้วอ่ะในเวลาเดียวกันคริสต์ศักราชเดียวกันพ.ศ.เดียวกันอีกซีกหนึ่งของโลกนะคะและอีกหลายๆประชาคมโลกที่อยู่รอบๆ บ้านเราในเซาท์อีสต์อาเซียนเนี่ยดูซิว่าเขาคิดอย่างไรเขาอยู่กันแบบไหนเขามีวิวัฒนาการไปถึงไหนแล้วคะปัญญาประดิษฐ์พลิกโลกค่ะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องค่ะนะคะปัญญาประดิษฐ์นะคะ artificial intelligence ของ Google ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการหล่มเซียนมาหมากล้อมชั้นนำของโลกพ่ายแพ้อย่างราบคาบล่าสุดมือหนึ่งแชมป์โลกจากประเทศจีนโดนถลุงไป3นัดซ้อนนะคะอัลโกถูกพัฒนาขึ้นด้วยการศึกษาแบบเล่นหมากล้อมเดิมๆและการฝึกฝนรูปแบบการเดินหมากนะคะด้วยตนเองถูกมองว่าสมควรที่ยกขึ้นมาขึ้นชั้นมาเป็นครูฝึกในมือสมัครเล่นและมืออาชีพสำหรับการยกระดับฝีมือการเล่นหมากล้อมเทคโนโลยี AI นะคะหรือปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แต่ถูกพัฒนามาตามลำดับมาหลายสิบปีต่อเนื่องแล้วนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งในด้านวิชาการหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นความเชี่ยวชาญความฉลาดสร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะที่เกี่ยวพันกับระบบที่คิดเหมือนมนุษย์นะคะก็คือประสาทกลค่ะระบบประสาทกลถูกไหมคะระบบที่กระทำเหมือนมนุษย์ระบบที่คิดอย่างมีเหตุผลและระบบที่กระทำอย่างมีเหตุผลเห็นไหมว่าเขามีวิธีคิดมีการวิเคราะห์การแยกแยะได้เหมือนมนุษย์เขาสามารถสร้างสมองกลได้แล้วค่ะณศตวรรษนี้แล้วถามว่าประเทศไทยทำอะไรคะกษัตริย์ไทยยังพยายามปิดกั้นโอกาสการรับรู้พยายามจะครอบงำคนไทยให้หมอบกับพยายามจะหลอกลวงคนไทยว่าตัวเองเป็นสมมุติเทพหรือเป็นเทวดาลงมาเกิดตัวเองคือผู้วิเศษยังเอาพระสยามเทวาธิราชมากดทับให้คนไทยหวาดกลัวอีกในขณะที่ประชาคมโลกนี่นะคะปัญญาประดิษฐ์นี่สามารถสร้างสมองกลสร้างให้คนฉลาดเอาสมองกลนี่มีหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์ที่ความฉลาดคิดเหมือนมนุษย์กระทำได้เหมือนมนุษย์และระบบคิดอย่างมีเหตุผลนะคะและกระทำอย่างมีเหตุผลแล้วถ้าเราไม่คิดใหม่ทำใหม่นะมีแต่ความงมงายลุ่มหลงอายหุ่นยนต์มาไหมคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านคะอายหุ่นยนต์ไหมคะหุ่นยนต์มันคือเศษกระป๋องนะคะเศษรถเศษวัตถุดิบที่ทำอุตสาหกรรมหนักแล้วมาประกอบโครงสร้างเป็นตัวหุ่นยนต์เรียนแบบโครงสร้างมนุษย์นะคะแล้วใส่ประสาทสมองกลเข้าไปในระบบวิธีคิดอย่างมนุษย์ด้วยหลักและเหตุผลมันยังฉลาดอ่ะมันยังรู้จักคิดแบบมีเหตุและมีผลนะคะคิดใหม่ทำใหม่ได้นะคะที่ยังคิดงมงายลุ่มหลงยังเกรงกลัวพระสยามเทวาธิราชเชื่อในโชคลางต่างๆเราต้องคิดใหม่ทำใหม่นะคะอย่าให้กษัตริย์เอาวิธีการพวกนี้งมงายมากดทับเราถูกไหมคะนี่นะเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไอ้โซ่ตรวนนะคะแอกอันพวกนี้ได้เลยถูกไหมคะอย่างน้อยที่สุดเราต้องอายหุ่นยนต์นะที่มาเอาเศษเหล็กมาประกอบกันเป็นโครงสร้างมนุษย์เรียนแบบเราแล้วเซลล์สมองของเขาก็ไม่ได้มีเขาไม่ได้มีพ่อมีแม่ไม่ได้มีการอบรมสั่งสอนนะคะเขาใช้เทคนิคเข้าไปในสร้างสมองกลเท่านั้นน่ะเขายังสามารถที่จะมีปัญญานะคะที่จะวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็คิดแล้วทำในสิ่งที่ถูกต้องที่ดีงามอ่ะถูกไหมคะในการมีวิวัฒนาการในการสร้าง
ชิ้นงานสร้างเนื้องานนะคะเป็นสเต็ปเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนมีวิธีคิดมีวิธีแยกแยะมีวิธีวิเคราะห์นะคะแยกแยะออกมาเป็นสัดส่วนต่างๆที่สามารถทํางานได้ทัดเทียมกับมนุษย์เราด้วยซ้ําไปถูกมั้ยแล้วเราเป็นคนนะคะมีเนื้อหนังมังสานะคะมีพ่อแม่นะคะมี DNA มีเผ่าพันธุ์มีชาติมีวงตระกูลนะคะทําไมถึงให้คนด้วยกันนะคะซึ่งเป็นคนที่อ้างว่าตัวเองอยู่ในชนชั้นสูงเป็นกษัตริย์เป็นผู้ปกครองแต่จิตใจต่ําซามนี่กษัตริย์เดรัจฉานมากดทับเราอยู่ได้นะคะเพื่อนๆพ่อแม่น้องคะเป้าหมายที่แท้จริงนะคะก็คือการพัฒนาเพื่อให้มารับใช้มนุษย์เรานะคะการสร้างปัญญาประดิษฐ์นะคะโดยเฉพาะหุ่นยนต์นี่นะคะหรือการสร้างระบบประสาทกลเนี่ยนะที่แท้ต้องการพัฒนาเพื่อมารับใช้มนุษย์เรานะคะให้มีความสะดวกสบายและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะแต่มีผู้มองด้วยความฉลาดขึ้นทุกวันว่าด้วยการพัฒนาไปสู่ยุคนะคะด้วยการพัฒนาไปสู่ความล้ำยุคเนี่ยอาจจะเป็นจุดจบของมนุษยชาติในที่สุดนะคะดังเช่นในภาพยนตร์นักวิทยาศาสตร์หลายยุคหลายสมัยที่สะท้อนถึงการหวั่นวิตกนะคะว่าหุ่นยนต์เหล่านี้จะมาทำลายเผ่าพันธุ์พงพันธุ์ของมนุษย์อย่างพวกเรานะคะแต่ให้เราคิดใหม่ได้เลยว่ามนุษย์เราทุกวันนี้ได้มีปฏิสัมพันธ์กับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์กันมากมายบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ว่าเรากำลังอยู่ในโลกของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะไม่ว่าสิ่งที่เราสื่อสารนั้นจะเป็นการสื่อสารกับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่มนุษย์ที่เห็นชัดก็คือใช้กันมากและรู้จักแพร่หลายก็คือแอปพลิเคชันSiri ของ Apple ที่เริ่มต้นการพัฒนาการระบบ AI ให้เป็นจริงขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งอย่างที่เมื่อวานพูดไปสัญญาณไฟจราจรโทรศัพท์มือถือถูกไหมคะคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ใช่แล้วมันก็คือปัญญาประดิษฐ์ถูกไหมมันก็คือลักษณะของสมองคนแต่ถูกย่อถูกย่อยขนาดให้มาเล็กลงเล็กลงเล็กลงและราคาถูกลงเรื่อยๆถูกไหมและเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตมนุษย์ไปแล้วค่ะสมองคนเหล่านี้นะคะประสาทคนเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นมาพร้อมสามารถสร้างอัจฉริยะได้ใช้ภาษามนุษย์ตอบโต้กันอย่างธรรมชาตินะคะเดี๋ยวนี้มีวัฒนการขนาดนี้แล้วนะคะเพื่อนๆแต่คนไทยยังปล่อยให้เจ้ากดทับเรายังต้องพูดตามเจ้านะคะว่าต้องรักชาติเทิดทูนชาติสถาบันสำนึกของความเป็นไทยต้องท่องตามที่เขาบอกว่าเป็นคนดีนะคะรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรต้องท่องอยู่แบบนี้ทุกวันหน้าเสาธงนี่มันหมดยุคแล้วค่ะหุ่นยนต์มันยังรู้จักพูดภาษามนุษย์ตอบโต้กับเราได้อย่างเป็นธรรมชาติและเขาสามารถคิดดีพูดดีและทำดีได้ดีกับมนุษย์เองที่ถูกครอบด้วยเต่าพันปีเต่าล้านปีสถาบันกษัตริย์อีกนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทาง Apple มองอนาคตของสมาร์ทโฟนว่าจะไม่หยุดอยู่ที่การทำงานด้วยมือนะคะแต่จะสั่งการด้วยเสียงการเคลื่อนไหวสายตาใช้ได้หมดอันนี้ชัดเจนนะคะวิวัฒนาการมือถือในรุ่นใหม่สังเกตดูนะคะเขาสแกนหน้าเราเขาสแกนลายนิ้วมือของเราใช่ไหมคะเพื่อเป็นสร้างความเป็นส่วนตัวของเรานะคะถูกไหมหรือไม่ก็ใส่นัมเบอร์เข้าไปนะคะเป็นโค้ดลับของเราเห็นไหมคะนี่คือวิวัฒนาการซึ่งใครจะมาเปิดของเราไม่ได้นี่คือความเป็นส่วนตัวของเราในสมาร์ทโฟนนะคะที่ผ่านกลไกการทำงานของระบบสมองกลหรือประสาทกลถูกไหมคะนะคะการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเป็นที่นิยมในการใช้เครื่องมือทางการตลาดและเข้าถึงลูกค้าสมัยใหม่เรียกได้ว่าดูแลกันไม่บกพร่องตลอด24ชั่วโมงและ7วันตลอดเต็มสัปดาห์ต้องพึ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะเพื่อนพ่อแม่พี่น้องให้เข้าใจภาษามนุษย์เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการและคำถามที่ลูกค้าต้องการช่วยเหลือมนุษย์ในการดูแลเว็บและดูแลลูกค้าได้ทั่วถึงรวมไปถึงการเชื่อมต่อธุรกิจซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายล้วนแต่ใช้เครื่องมือนี้ทั้งสิ้นเช่นกันค่ะเหมือนกับที่เราติดต่อทางไลน์ใช่ไหมคะการทักไลน์การติดต่อทางไลน์หรือเมสเซจต่างๆนะคะหรือการเล่นหน้าเฟซนี่ก็คือถือว่าเป็นการติดต่ออีกรูปแบบถูกไหมคะและการโยงใยริ้งข้อมูลนะคะใบออเดอร์อินไวส์ใบส่งของหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันก็ผ่านกลไกเหล่านี้ผ่านคอมพิวเตอร์ใบสั่งซื้อออเดอร์สั่งซื้อเดี๋ยวนี้ส่งกันมาค่ะหน้าจอเลยนะคะเท่าที่ดิฉันสัมผัสจากในข้อของตัวเองก็เดี๋ยวนี้ก็สะดวกนะคะเราไม่ต้องนั่งไปรับออเดอร์เองเหมือนเมื่อก่อนหรือคอยยกโทรศัพท์ถูกไหมคะเขาพิมพ์ทิ้งไว้เราสะดวกเมื่อไหร่เราก็มาถึงเวลาเราก็มาจิ้มจิ้มเปิดดูออเดอร์มาเท่านี้ถูกไหมคะนี่คืออะไรล่ะคะนี่คือสมองกลนะคะหรือปัญญาประดิษฐ์ที่เชื่อมต่อธุรกิจเห็นไหมคะว่านี่โลกมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วแล้วทำไมถึงปล่อยให้ไอ้คนปูนเดียวครอบครัวเดียวที่มันโง่นะคะมันโง่มาจาก DNA ที่มั
็นโง่ๆหลงสู่ในวงวานตัวเองมาครอบงำเราอยู่ได้หรอคะผิดทั้งหลักจริยธรรมหลักศีลธรรมนะคะสมสู่กันเองในวงวานไม่พอมันยังมีจิตใจที่เหี้ยมโหดผิดมนุษย์มานานะคะและโกหกตอแหลย้อนแย้งมากที่สุดเลยในเรื่องของหลักเหตุผลและหลักจริยธรรมรวมทั้งขาดความมีมนุษยธรรมหรือคุณธรรมนะคะปิดกั้นโอกาสการรับรู้ทำลายเผ่าพันธุ์นะคะอนุชนคนรุ่นหลังทุกวิถีทางนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องค่ะถามว่าทำไมถึงทนอยู่ได้สำหรับการนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลนะคะข้อดีอีกด้านหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์นะคะก็คือการดูแลสุขภาพนะอย่างเมื่อสักครู่นี้เป็นการเชื่อมโยงนะคะของธุรกิจและภาคธุรกิจซึ่งดิฉันก็ยกตัวอย่างในเรื่องการเปิดไบออเดอร์นะคะต่างๆออกผ่านทางหน้าจอนะคะสำหรับการนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลดูแลสุขภาพในวงการแพทย์คาดกันว่าอีกไม่กี่ปีหน้าจะนำไปใช้อย่างแพร่หลายและการเรียนรู้ข้อมูลทางด้านการแพทย์ก็จะทำให้เทคโนโลยีสามารถวิเคราะห์ข้อมูลวินิจฉัยอาการป่วยของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแม่นยำและแนวการรักษาแบบเรียลไทม์สำหรับโรคมะเร็งหรือเบาหวานสามารถวิเคราะห์โรคออกมาได้เพียงไม่กี่นาทีที่สำคัญจะช่วยลดขั้นตอนและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาค่ะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องจากข้อแรกเมื่อกี้นะคะปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยงกับธุรกิจนะคะอันนี้ปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยงกับการรักษาพยาบาลค่ะอันนี้สัมผัสมากับตัวเองนะคะเข้าไปสแกนนะคะในหลอดแคปซูลอันนี้สามารถจะสแกนออกมาทั้งเนื้อทั้งตัวเลยจะเอาส่วนไหนนะคะเขาสแกนออกมาหมดเลยตรงไหนมีความผิดปกติอย่างไรถูกไหมฮะและแต่โรคเฉพาะโรคเขาก็จะสแกนออกมาเลยพร้อมทั้งข้อมูลการรักษาพยาบาลอีกทั้งการผ่าตัดที่ไม่ต้องผ่าหน้าท้องนะคะเปิดแผลให้ใหญ่ใช้เจาะเข้าไปแล้วจิ้มนะคะแล้วมีมือคล้ายๆมือหุ่นยนต์อย่างที่เขาบอกนี่แหละว่ามันจะคอนโทรลโดยใช้หน้าจอและคอนโทรลด้วยคอมพิวเตอร์หรืออะไรตัวนึงเป็นรีโมทคอยคอนโทรลว่าไปซ้ายไปขวาอย่างไรแล้วจะทีบเอาเนื้อนั้นออกมาอย่างไรเนื้องอกในช่องท้องซึ่งที่ฉันเคยเห็นมากับตานะคะที่โรงพยาบาลนะคะในห้องผ่าตัดแล้วก็มันปรากฏอยู่หน้าจอเห็นได้ชัดเลยนี่แหละคือไปยืนดูคนอื่นเขาทำมาได้เห็นนะคะนะคะอันนี้ชัดเจนค่ะเพราะว่าข้อมูลตรงนี้มันคือเรามั่นใจเพราะเราเคยเห็นนะคะในการภาพปฏิบัติด้วยนะคะส่วนทางด้านการรองรับนะคะปัญญาประดิษฐ์นะคะเข้ามารองรับหรือเชื่อมโยงเข้ามาในอาชีพของนักกฎหมายถูกมองว่าเป็นอาชีพที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะทำงานร่วมกับมนุษย์เพราะมีขีดความสามารถการอ่านเอกสารและเก็บวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายจะมาช่วยเหลือนักกฎหมายได้เป็นอย่างดีหรือการนำมาใช้เขียนบทความการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์คนไร้คนขับและอีกสารพัดที่จะเห็นได้ในยุคนี้อันนี้ชัดเจนนะคะรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้โดยที่ไม่ต้องขับอ่ะถูกไหมคะอันนี้มันบูมมากค่ะเป็นกระแสมันมาแรงมากนะคะสิ่งเหล่านี้นี่คือมันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งหลายๆประเทศเขาได้พบได้ใช้แล้วไม่แต่ประเทศไทยแต่ดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าคนไทยทำไมไม่ยอมพัฒนาศักยภาพทางการรับรู้นะคะหรือทางด้านจิตใจนะคะปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะดิฉันบอกแล้วไงคนเราถ้าไม่เคารพตัวเองเมื่อไหร่ก็จะไม่สามารถที่จะเรียกร้องเสรีภาพความเสมอภาคและปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตัวเองได้เพราะตัวเองยังไม่รู้จักการเคารพตัวเองเลยถูกไหมคะเพราะวิธีกดทัพของกษัตริย์เขาจะสอนให้เรารู้เหยียดย่ำทับตัวเองนะคะสบประมาทตัวเองค่ะเพราะกษัตริย์เขาเหยียดหยามกดทับและประมาทเราเพราะฉะนั้นมันเลยชาชินมันตอกย้ำตอกย้ำจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเป็นร้อยเป็นพันปีมันจึงเกิดความชาชินหรือตายด้านนะคะและเกิดความกดทับและเกิดความมึนชานะคะผ่าน DNA จากรุ่นสู่รุ่นมากลายเป็นคนที่มึนชาไม่รับรู้อะไรรู้แต่ตำหนิตัวเองรู้แต่ว่าสบประมาทตัวเองนี่แหละคือวิธีคิดที่ไม่เคารพตัวเองเพราะเมื่อไรที่ไม่สลัดแอกความคิดอันนี้ออกไปนะคะเริ่มต้นจากที่เราต้องเคารพตัวเองและเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ของเราและเชื่อมั่นในวิธีคิดและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราเรื่องสำคัญวิธีคิดสมองของเราความต้องการของเราที่อยู่บนหลักและเหตุผลของคุณธรรมเนี่ยมันไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไหมถ้าไม่ใช่เราจงเชื่อใจและมั่นใจในความคิดของเราสิคะถูกไหมคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องอันนี้ถึงจะได้เรียกว่าคือความเคารพตัวเองนะคะเพราะถ้าตราบใดไม่เคารพตัวเองเราก็จะไม่สามารถพัฒนาประเทศชาติได้เราจะไม่สามารถพัฒนาสติปัญญาหรือสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่จะไปล้มล้างคนที่มาข่มเหงรังแกเราหรือมาเหยียดหยามเราหรือเข้ามาทลายศักดิ์ศรีความเป็นคนของเราได้นะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องครับผมฟังเพลินก็อย่างเนี่ยก็พี่จะดาวพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่ออะไรก็เพื่ออะไรก็เพื่ออนาคตของเรามันเป็นสิ่งที่
เป็นของเราอ่ะเป็นของเราเราต้องรักษาไว้เราต้องหยิบมันขึ้นต้องมาหยิบมันเองอ่ะไม่ใช่ว่าให้ใครมาหยิบยื่นให้เราใช่ไหมไอ้หยิบยื่นให้เราเนี่ยมันเป็นระบบเก่าอ่ะระบบเก่าๆที่พ่อปกครองลูกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพยายามปลูกฝังให้เรามาพ่อปกครองลูกยังไม่โตยังไม่โตยังไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้ต้องให้พ่อจูงนู่นจูงนี่คือมันเป็นล้าสมัยไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้อนาคตที่มันสดใสใช่ไหมเราทำไงเราก็ต้องทํามันขึ้นมาเองถ้าจะรอให้ใครมาหยิบยื่นเหรอรอให้คุณทักษิณมาหยิบยื่นให้คุณอ่ะมันไม่มีทางฮะใช่ไหมฮะเพราะคุณไม่ลุกขึ้นมาเนี่ยต่อให้10คุณทักษิณต่อให้10ลุมสนามหลวงเนี่ยต่อให้10พี่แสงดาวหรือให้ต่อให้10เป็นร้อยเป็นพันลุงสกอตตี้เนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณไม่ช่วยกันใช่ไหมไม่ช่วยกับไม่ช่วยพวกเราในการระดมพลังต่างๆในการเรียกมวลชนขึ้นมาให้รับรู้ให้ตาสว่างให้มีความเป็นสมาร์ทพีเพิลอย่างที่พี่แสงดาวพูดประจำอะสมาร์ทพีเพิลก็คือคุณต้องรู้อะรู้ทันรู้เท่าทันศักดินารู้เท่าทันในพวกเจ้าพวกอมาตย์พวกอะไรนะขุนทหารต่างๆเนี่ยว่ามันทำอะไรกับประเทศเราไปบ้างแล้วเราก็ควรจะทำอย่างไรต่อไปในอนาคตสำหรับในการที่จะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้มันเป็นอย่างที่เราอยากเป็นอย่างที่เราอยากต้องการอ่ะมันทำได้นะฮะเพราะเห็นประเทศอื่นเขาทำได้เราก็ต้องทำได้จริงไหมครับพี่ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะ smart people คือต้องเป็นคนที่กล้าใหม่ทำใหม่มันถึงจะมีความงามสง่าความเท่นะคะแล้วก็สอดคล้องกับโลกาภิวัตน์นะคะคือปัญญาประดิษฐ์นะคะเพราะฉะนั้น smart people จะอยู่บนบรรทัดฐานวิธีคิดนะคะวิเคราะห์และแยกแยะและอยู่ในบรรยากาศหรือร่วมทางเดินเดียวกับปัญญาประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆของโลกาภิวัตน์นี้นะคะมันไม่มีอะไรหยุดยั้งการเป็นจริงได้มันไม่มีอะไรที่จะมาปิดกั้นนะคะความกล้าหาญของเราได้นะคะและมันไม่มีอะไรมาปิดกั้นนะอารมณ์ความรู้สึกของพวกเรานะคะที่ต้องการจะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ราชาชั่วนี่ทิ้งนะคะพร้อมทั้งรัฐใหม่คือสหพันธรัฐไทยนะคะเพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ตอบโจทย์ความเป็นประชาธิปไตยนะคะที่เกิดขึ้นโดยประชาชนนะคะเพื่อประชาชนนะคะและต้องการที่จะให้อำนาจการปกครองนี้ยึดโยงกับประชาชนโดยตรงนะคะตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะคะรัฐหรือมณฑลนะคะและยกระดับเข้าสู่ระดับประเทศคือเลือกตั้งประธานาธิบดีเท่านั้นพอแล้วค่ะที่ต้องมีแล้วอิสถาบันกษัตริย์ลิเกโรงใหญ่นะคะเหาะเหินเดินอากาศนะคะลงมานะคะอยู่ยอดปราสาทราชมณีนะมันเวอร์ไปค่ะแค่สร้างปราสาทราชมณีเนี่ยมันหมดเงินไปเท่าไหร่เนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่คนไทยนอนหลังคามุงจากค่ะจะต้องเสียจังกอบภาษีอากรนะคะแม้กระทั่งจะวิทย์น้ำเข้านาจะตกปลาตกกุ้งอะค่ะเห็นไหมแล้วปัจจุบันกำลังจะมาเก็บอะไรคะเก็บภาษีสุนัขอะค่ะอย่างที่บอกกันเลี้ยงกันมาตั้ง7ชั่วโคตรแล้วก็ไม่รู้จักพอตอนนี้จะให้หมาให้แมวไปช่วยเลี้ยงด้วยนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยเห็บหมาก็ต้องเสียภาษีเพราะเห็บหมามันมีเยอะเสียภาษีน่าจะได้หลายตังค์อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยังอยู่เฉยๆเนี่ยมันตื่นขึ้นมาวันนึงเนี่ยคุณก็อาจจะต้องเฮ้ยอะไรวะวันนี้ฉันต้องไปเสียภาษีเห็บหมาด้วยอันนี้มันก็ตลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องช่วยกันนะครับในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ใครคนใดคนหนึ่งทำไม่ได้นะครับต้องช่วยกันแต่ละคนความสามัคคีอะไรนะฮะความสามัคคีคือพลังนั้นอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมบอกต่อๆกันไปให้มาฟังลุงสนามหลวงให้มาฟังพี่แสงดาวฟังคุณสกอตตี้ฟังใครๆวิทยากรช่องอื่นๆเนี่ยให้มาฟังกันเยอะๆแล้วก็นำความคิดตรงนั้นไปใช้ในการปฏิวัติตัวเองก่อนนะฮะแล้วก็จนถึงพอได้ความรู้จนถึงระดับหนึ่งแล้วก็ปฏิวัติประเทศด้วยกันนะครับผมก็นี่ก็เหลือเวลาคุณครบการสรุปเลยครับผมขอสรุปค่ะขอสรุปนิดนึงนะคะค่ะก็ขอสรุปนะคะว่าเทคโนโลยีนะคะปัญญาประดิษฐ์จะยิ่งมีความสำคัญในอนาคตนะคะธุรกิจจะอยู่รอดหรือไม่นั้นจะปรับตัวรับตัวและจะนำไปใช้อย่างไรทางผู้บริหาร Microsoft มองว่าควรนำไปใช้ให้มีประสิทธิภาพค่ะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องคะไม่ใช่นำมาทำงานแทนมนุษย์นะคะขณะที่ผู้พัฒนา AlphaGo ในเครือ Google ได้ออกตัวไปแล้วว่าไม่ได้หมายความว่าปัญญาประดิษฐ์จะมีความชาญฉลาดกว่ามนุษย์อาจจะถึงขั้นพัฒนาตนเองมาทำลายล้างมนุษยชาติได้นะคะอันนี้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกลัวนะคะแต่หมายความว่าจะถูกพัฒนาจนมีขีดความสามารถแย่งงานของมนุษย์เรา
เตรียมตั้งใจรับกันไว้ให้ดีๆนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องอนาคตลูกหลานไทยถ้าปล่อยให้ประเทศชาติมีสถาบันกษัตริย์กดทับสถาบันประชาชนอำนาจการเมืองการปกครองไปยึดโยงกับสถาบันกษัตริย์นะคะโลกเขามีวิวัฒนาการใช้หุ่นยนต์แทนมนุษย์แล้วและถ้าเราไม่ทำลายล้างสถาบันกษัตริย์มาสร้างโครงสร้างประเทศใหม่เพื่อรองรับปัญญาประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆนะคะและวางแผนการพัฒนาชาติให้ดีๆนะคะรับรองลูกหลานคุณจะต้องตกงานแน่ๆค่ะอำนาจของการเปลี่ยนแปลงประเทศอยู่ในมือคนไทยเราทุกคนนะคะอนาคตของลูกหลานไทยก็อยู่ในมือพวกเราทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมพี่เสดาจะได้ไปพักผ่อนนะฮะวันนี้ก็เหนื่อยมาทั้งวันนะฮะก็ค่ะขอโทษด้วยนะมัน2วันละมันมีสายตัดเข้ามาพอดีวัน2วันนี้จะยุ่งวันนี้ก็รายการแสงดาวศรัทธาต้องขออำลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมเวลาเดิม 18:00 นนะครับผมวันนี้ผมและก็พี่แสงดาวก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะคุณกาดำขอบคุณนะคะค่ะคอยย้อยเย้ยทุกยากความ
คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายแม้พื้นฟ้ามืดดับเตือนลับละลายดาวยังพรายศรัทธาเย้ยฟ้าดินดาว